ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาเจอร์นั่นเจอร์นี่ระหว่างทางจากเพชรบุรีมาถึงราชบุรีนะคะแล้วก็มาเยี่ยมมาเยือนวันนี้เนี่ยมาเยี่ยมอดีตพุทธสาวิกาของเราใครจ๊ะเบลค่ะเบลทำอะไรเบลทำเรื่องของโอ่งค่ะเรื่องของโอ่งโอ่งทั้งหมดในเสถียรเนี่ยค่ะโดยเฉพาะอ่างบัวที่จะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ลูกศิษย์คนนี้ล่ะค่ะพาครอบครัวไปรู้จักแล้วก็จำโอ่งใบนั้นได้หรือเปล่าคะที่เราทำเป็นพิซซ่าที่เตานะคะคนนี้กำลังบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาโอ่งใบนั้นนะกลับมานะคะที่เรื่องของโอ่งเนี่ยอยู่ที่ราชบุรีวันหลังเราจะไปเยี่ยมเบลที่นั่นแต่วันนี้เบลพาคุณยายมาที่นีโอฟาร์มค่ะพี่แซนครับพี่แซนเราจะมาตั้งแต่เมื่อวานจำได้หรือเปล่าคะตอนเย็นแต่เมื่อวานนี้ต้องขอโทษพี่แซนเพราะคุณยายมาไม่ถึงจริงๆไม่เป็นไรครับวันนี้มาถึงแล้วชอบช่วยบอกหน่อยเนี่ยใครออกแบบออกแบบอะไรเนี่ยลูกอันนี้เป็นงานสถาปัตย์ไม้ไผ่ครับที่ผมกับทางบริษัททอไก่ชนร่วมกันสร้างทอไก่ชนครับเป็นบริษัทที่ออกแบบงานไม้ไผ่โดยเฉพาะครับอันดับต้นๆของประเทศทำนานยังคะลูกประมาณ2ปีแล้วครับ2ปีแล้วครับตรงนี้แต่ว่าแนวคิดคืออะไรคะแนวคิดคืออะไรหลังคาแบบนี้คอนเซปต์แรกเลยครับที่โจทย์ที่ผมให้ทางผู้ออกแบบไปคือต้องกล้วยไม้เพราะเราเป็นสวนกล้วยไม้อ๋อแต่ว่าพอผู้ออกแบบเอาไปตีโจทย์คำว่ากล้วยไม้เขานึกถึงความเคิร์ฟแบบกรีบกล้วยไม้ครับเขาจะต้องอ่อนไหวได้ทีนี้ก็เลยแต่ว่าข้อจำกัดของไม้ไผ่คือเขาจะไม่สามารถจะทำโค้งได้ขนาดนี้เราเลยออกนอกกรอบงานไม้ไผ่ใช้เหล็กมาเป็นโครงสร้างเพื่อทำให้เกิดเคิร์ฟที่แปลกตาครับก็เลยกลายเป็นเคิร์ฟแบบนี้ได้แล้วก็เป็นธรรมชาติยายว่ามันดีมันไม่แข็งเนาะใช่ครับแล้วก็ด้วยคอนเซ็ปต์ที่เราเป็นโรงเรียนสอนถ่ายรูปฮะเราก็เลยชื่อว่า Lighthouse Building มันที่ทำกันบ้านมาไม่รู้เลยนี่โรงเรียนสอนถ่ายรูปตอนนี้เป็นโรงเรียนสอนถ่ายรูปครับออกแบบมาเพื่อโรงเรียนสอนถ่ายรูปโดยเฉพาะครับว้าวครับโอ้ปะถ้างั้นพายายเดินไปดูจริงๆที่เนี่ยครับจะมีทั้งแลนด์สเคปออกแบบมาอย่างที่เล่าให้ฟังครับว่าคือโรงเรียนสอนถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีสถานีสอนถ่ายรูปต่างๆถึง14สถานีในนี้ครับ14สถานีคือโรงเรียนถ่ายรูปต้องได้ถ่ายรูปครับเราก็เลยจำลองเอาทฤษฎีถ่ายรูปออกมาสอนนอกห้องครับอ๋อใช่ครับก็เดี๋ยวพอเราเดินไปเรื่อยๆเราก็จะมีฐานการจัดองค์ประกอบภาพการเงาสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคือเรียนถ่ายรูปต้องได้ถ่ายรูปอะครับนี่ตอนที่เบลเขาพาคุณยายที่จะมาที่นี่วันก่อนน่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยมีต้นไม้ยายก็ว่าจะมาดูต้นไม้ด้วยอ่ะโรงเรียนสอนถ่ายรูปมีควายมีควายครับแล้วก็มีงานต้นไม้ครับงานต้นไม้มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีพวกสัตว์อย่างเช่นมีปลาครับเราทำกิจกรรมเด็กๆเยอะครับช่วง2ปีที่ผ่านมาผมกับชุมชนเด็กจะเล่าเล่าหน่อยชุมชนทำกิจกรรมร่วมกันคือพาเด็กๆมาเรียนรู้ที่ชุมชนนี้เยอะครับเราก็จะมีกลุ่มเด็กๆที่มาเที่ยวที่นี่ครับอย่างอันนี้ก็เป็นกระจกเอาไว้สำหรับสอนลูกศิษย์เราครับว่าในกระจกหรือในเงาสะท้อนพี่ทำหน่อยพี่เข้าไปหน่อยพี่สอนยังไงพี่ทำทีลองเข้ามาดูในกระจกเนี้ยครับนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในกระจกมันจะมีเงาสะท้อนที่แปลกตาแต่ว่าในธรรมชาติจริงๆที่เราถ่ายรูปอะครับมันอาจจะไม่ต้องเป็นกระจกก็ได้อาจจะเป็นเงาที่น้ำก็ได้อาจจะเป็นเหมือนเงาในหน้าต่างอะไรเงี้ยซึ่งพอเราเห็นพวกเงาสะท้อนเราต้องตระหนักเอาไว้เสมอว่าในเงานั้นมันมีรูปสวยๆเราก็จะเตือนเราเวลาเราไปข้างนอกเราจะได้เตือนเฮ้ยกระจกเนี้ยมันคือเฮ้ยมันต้องมีเงาสวยๆอยู่ในรูปนั้นเราก็ไปหารูปอ๋อแซงคิดอย่างนั้นแต่สำหรับคุณยายแล้วนะถ้าเงาในกระจกเป็นผลแห่งกรรมนะอ๋อครับอันนี้พระพุทธเจ้าสอนพระราหุลไงเมื่อกี้นี่ไม่ทันได้ดูว่านี่เขาคือเงานี่คือกระจกอ๋ออันนี้คือถูกวางไว้แล้วว่าเข้ามายืนอยู่ตรงนี้จะเห็นตัวเองเป็นความสวยงามในเงากระจกกี่คนนะคะลูกจริงๆแล้วโจทย์ที่เราจะให้ลูกศิษย์นะครับคือให้หาภาพแปลกๆจากเงานี้ซึ่งจะอาจจะออกแบบคนแต่ละคนจะได้รูปไม่เหมือนกันอ๋อถ่ายรูปจากกระจกจากกระจกใช่โอเคงั้นเราสองคนจะอธิบายเรื่องกระจกที่มีมิติที่ไม่ต่างกันก็คือ1อยากได้เงาสวยในกระจกต้องทำกรรมดีเพราะว่าถ้ากรรมที่มันสะท้อนลงไปในกระจกเนี่ยมันดีเงาก็จะสวยพุทธเจ้าสอนพระราหุลว่าเธอจงสำเนียกไว้ราหุลกระจกมีไว้ทำอะไรเด็ก7ขวบพระราหุลบอกว่ากระจกมีไว้ส่องพระเจ้าค่ะเธอจงสำเนียกไว้ว่าเงาในกระจกเป็นผลแห่งกรรม
เธอจงส่องกระจกด้วยกรรมดีของเธอนี่ค่ะเอาไปใช้ได้เลยนะเนี่ยจ้ะแต่ยายชอบก๊อปปี้ไปบ้างได้ปะได้เลยครับวันหลังไปหุบเขากันเถอะได้ครับเพราะเรากำลังจะทำที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆนี่ยายตั้งใจก็บอกเบลเราจะทำเรื่องการเดินทางของทาราฟาร์มของเราเนี่ยเป็นทาราที่จะฉุดช่วยให้เด็กเนี่ยรู้จักเรื่องของการมีหัวใจของผู้รับใช้ศิลปะที่ดีที่สุดตอนนี้คือทำให้เด็กพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นไปทำด้วยกันไปดูควายเผือกก่อนควายเผือกยายอยากดูควายเผือกไปทางไหนต่อครับเราเดินตรงนี้กันครับอ๋องั้นอันนี้เดี๋ยวโอ้ยนี่ใช่นิดเดียวเองนะไม่กี่บาทนะไม่กี่บาทครับนิดเดียวเองครับนี่เส้นทางเดินนะครับไก่ซิลกี้เมื่อเช้านี้เราทำเรื่องไก่ซิลกี้ของเราวันนี้เรามาทำเรื่องการแอดเวนเจอร์ของเด็กๆยายว่าไม่เกิน60วันเด็กๆจะเห็นวิธีการคิดของพวกเราคนรุ่นใหม่ที่ส่งต่อไปยังคนรุ่นเธอซึ่งเป็นเจนอัลฟานะอุ๊ยนี่ก็สวยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกสถานีนึงที่เอาไว้สำหรับสอนถ่ายรูปครับถ่ายรูปเป็นเฟรมเนาะเป็นเฟรมครับคือการสร้างเฟรมคืออย่างในธรรมชาติเราก็จะเจอเฟรมเยอะครับทั้งเฟรมของต้นไม้ก็ดีหรือเฟรมของแบบหน้าต่างบ้านอย่างนี้ต้องให้อาร์มไปอยู่ในเฟรมสิอาร์มไปอยู่ในเฟรมคือไหนอย่างนี้แหละคะเด็กไปอยู่อย่างนี้แหละคะใช่ครับคือถ้าเกิดว่าปกติคนที่ถ่ายรูปไม่เป็นนะครับเราก็จะถ่ายรูปแค่นี้ครับเราก็จะไม่เอาเฟรมออกมาเราก็จะไม่รู้เราอยู่ที่ไหนแล้วถ้าคนถ่ายรูปเป็นทำไงครับถ่ายเก็บเฟรมครับเหมือนกับเอากรอบหน้าต่างออกมาเล่นด้วยหรือเราจะเล่นมุมเฟรมกรอบหน้าต่างกว้างขึ้นอะไรอย่างนี้ครับเพื่อที่จะสร้างมิติของรูปเรียกโฟกัสครับโฟกัสพี่แล้วไอ้ข้างบนเนี่ยเฟิร์นครับเฟิร์นสบายนางครับอ๋อสบายนางบ้านยายมีเยอะด้วยเยอะด้วยปะแล้วนี่กี่ไร่อะลูกไม่กี่ไร่จริงๆที่สวนผมอะครับ300ไร่ครับแต่ว่าที่เรามาทำ300ไร่บ่อน้ำ10กว่าไร่ครับบ่อน้ำประมาณ10กว่าไร่ครับน้ำพอเลยสิลูกก็มีคลองข้างๆอะครับแถวนี้เป็นบ่อกุ้งซะเยอะควายมาแล้วโอ้โหถูกไปแล้วเนี่ยเอาตัวเอามาได้ไหมอะเขาจะว่ายมาได้ไหมลูกให้เขาว่ายมันอุ้ยลูกทำไมเขาตัวใหญ่จังเลยมันเป็นควายเผือกตัวใหญ่ที่นี่ครับคือเป็นแก้วมังกรคือควายตัวเห็นควายไหมคะเห็นแก้วมังกรอย่างกับฮิปโปนะเหมือนฮิปโปสามารถที่จะว่ายมาถึงตรงนี้ได้นะคะคุณยายเย็นๆเขาจะว่ายครับว่ายน้ำอ๋อแต่ตอนนี้เขาเหนื่อยแล้วใช่ไหมลูกเขาน่าจะกำลังจะเข้าบ้านนะครับโอ้เรามาสายอีกแล้วเราต้องขอโทษพี่ควายมังกรใช่ไหมน้องเผือกอันนี้จะเป็นน้องเผือกค่ะแล้วก็น้องเผือกครับที่เมื่อกี้อยากจะพาคุณยายมาตรงนี้คือแสงใช่ไหมลูกใช่ครับใช่คือตรงนี้ครับแซนตอนที่แซนทำสวนกล้วยไม้ที่นี่ครับแต่ก่อนจะเป็นทุ่งนาล้วนๆเลยครับคุณแม่แล้วทีนี้แซนเริ่มทำกล้วยไม้เมื่อ 6-7 ปีที่แล้วครับเริ่มจากการที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับก็เริ่มขุดบ่อแล้วทุกวันก่อนหน้านี้ก็จะมีสะพานตรงนี้ฮะก็จะนั่งดูมันทุกวันว่าวันนึงเราต้องเติมรูปมันจะมีรูปอยู่ในหัวแซนแบบนี้ฮะแล้วเราพร้อมตรงไหนแสดงว่าเราเป็นศิลปินถ่ายภาพเหรองานอดิเรกดีกว่าครับรับงานประจำคืออะไรครับประจำคือสวนกล้วยไม้ครับเป็นบริษัทส่งออกกล้วยไม้อยู่ที่นี่ครับโอ้เธอไม่ให้ข้อมูลยายเลยนะพอเราเครียดเราก็มานั่งอยู่ตรงนี้ฮะดูว่าวันนึงตรงนี้มันต้องเต็มดูมังกรเหรอแก้วมังกรค่ะตาแก้วมังกรก็ตัวใหญ่อ่ะเป็นพ่อพันธุ์ของที่นี่แล้วคือเขาผมเชื่อว่าสัตว์ใหญ่ไงเขามีคืออาจไม่รู้ว่าอะไรที่ผูกกับเราเอาไว้ครับอยู่ดีๆวันนึงก็อยากเลี้ยงควายฮะแล้วก็ขับรถไปที่อุทัยเราไม่ได้ตั้งใจจะไปเอาควายตัวใหญ่อย่างนี้ใช่ครับเราไม่ได้ตั้งใจจะเอาควายตัวใหญ่อย่างนี้นะฮะแล้วอยู่ดีๆเราก็เจอเขาแล้วถูกชะตาแล้วก็ไปพาเขากลับบ้านกลับมาบ้านใช่ครับแล้วก็แล้วตอนนี้มีอยู่20กว่าตัวครับมันออกลูกออกลูกออกหลานครับแล้วก็เนี่ยครับมันเหมือนเป็นอาชีพพื้นฐานอาชีพของคนไทยเลยนะเป็นสัตว์ที่ควายตัวที่สวยที่สุดอยู่ในประเทศไทยครับเหรอใช่แล้วก็เราจะเลี้ยงม้าตัวที่สวยที่สุดก็อยู่ต่างประเทศหมาก็เหมือนกันแต่ควายเป็นของบ้านเราอะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยควายมันเป็นสัตว์ที่ถ้าเกิดเป็นคนเฒ่าคนแก่คนไทยครับมันเหมือนกับการเอาเงินใส่กระปุกเอาไว้แล้วทุกปีเขาจะออกลูกเป็นดอกเบี้ยฮะซึ่งเลี้ยงง่ายกว่าไม้ฮะขี่ได้ด้วยอะไรได้ด้วยฉันเลยรู้สึกว่ามันมีเลี้ยงเขาแล้วแบบจบที่สัตว์ตัวนี้เรารู้สึกกตัญญูกับเขาด้วยเนาะใช่เพราะเขาคือทำให้เรามีข้าวกินใช่ไหมอันนี้แต่ว่าแต่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ทำนาครับอ๋อว่ายน้ำเฉยๆแล้วยิ้มไหมเข
ควายยิ้มควายยิ้มควายยิ้มตาอยากเห็นเขาว่ายน้ำแต่ไม่อยากเบียดเบียนเขามองเขาไกลๆเก๋มากอ่ะแล้วน้องฉลาดนะคะคุณยายนี่ถ้าคุณยายกลับไปที่เรือนหลังนั้นยายจะได้คุยกับเขาไหมได้ครับได้ได้ครับเขายังไม่ไปไหนแล้วครับเขาอยู่โอ้แสดงว่าไอ้เมื่อกี้นี้ที่ยายเห็นไอ้หลังคาไม้ไผ่อ่ะข้างหน้าเป็นอย่างงู้นแล้วข้างหลังเป็นอย่างนี้อันนี้ใช้เวลาสร้างนานไหมคะลูกถ้าสร้างจริงๆไม่นานครับก็ประมาณสักถ้ามันช้างานปูนครับงานปูนประมาณสัก3เดือนกว่างานไม้ไผ่ประมาณ3เดือนก็ประมาณ6เดือนกว่าครับไม่ถึงปีก็ครึ่งปีแล้วอันนั้นคือบ้านเขาเหรอคะบ้านอันนั้นเป็นที่โชว์ครับแลนด์สเคปที่นี่ออกแบบแลนด์สเคปก่อนค่อยออกแบบอาคารครับที่นี่จะถูกออกแบบเป็นห้องถ้าคุณยายสังเกตก็จะมีห้องนึงตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นห้องนึงแล้วตรงนั้นเป็นอีกห้องนึงแล้วตรงนั้นเป็นอีกห้องนึงแล้วโซนนั้นอีก1ห้องแล้วก็อีกโซนนึง1ห้องตรงนั้นก็จะมีฟังก์ชันที่ต่างกันสรุปแล้วต้องมีน้ำกว้างใช่ครับเพราะว่าที่นี่ไม่ขาดน้ำเพราะน้ำตรงนี้แหละของยายเนี่ยยังต้องวิ่งหาน้ำอยู่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้น้ำมาจากไหนคะน้ำมีคลองเป็นคลองชลประทานมาจากเส้นใหญ่ครับแล้วก็เป็นคลองแขนงมาข้างๆแล้วก็เอาเข้ามาเราก็เปิดเข้ามาจ่ายเงินให้ชลประทานไปไม่ได้จ่ายทีเดียวครับคือเป็นคลองที่เป็นคลองแขนงมาที่กับบ่อกุ้งสาธารณะแล้วแล้วก็สูบเข้ามาแต่ว่าน้ำพวกนี้จะถูกเอาไปใช้ในสวนกล้วยไม้เพราะฉะนั้นน้ำจะมีเข้ามีออกตลอดเวลาแล้วตอนนี้โควิดเนี่ยกล้วยไม้มีปัญหาไหมลูกมากครับโควิดทำให้วงการอุตสาหกรรมกล้วยไม้แย่มากเลยครับแต่ว่าที่เดินคือตลาดต้นไม้อุตสาหกรรมต้นไม้ใบเขียวไม้ในร่มไม้ในบ้านนะครับก็จังหวะโชคดีที่เราทำกล้วยไม้คู่กับส่งออกต้นไม้ด้วยเราก็เลยอาศัยต้นไม้ใช่อาศัยต้นไม้เลี้ยงตัวเองอยู่ครับตอนนี้ก็เลยขยับธุรกิจนิดนึงครับก็ปรับเนาะปรับครับก็จากร้านกาแฟที่เคยเป็นร้านกาแฟเป็นโรงเรียนสอนถ่ายรูปก่อนแล้วคนมาถึงอย่างนี้ฮะก็ชอบให้ทำไมไม่เปิดให้เป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟแล้วพอสุดท้ายเราปรับตัวคราวนี้ก็เลยเป็นร้านต้นไม้ด้วยเป็นร้านต้นไม้เอาร้านต้นไม้เป็นฟาร์มกล้วยไม้ใช่ครับอ๋อแล้วนีโอฟาร์มเนี่ยมาจากอะไรนีโอแปลว่าใหม่ครับนีโอแปลว่าใหม่ทางภาษาศัพท์ของเขาลากศัพท์ครับนีโอแปลว่าใหม่แต่ว่าตัวเอ็นย่อมาจากโนเบิลก็ความสูง elite คือแบบพรีเมียมฮะแล้วก็ออคิดแบบว่ากล้วยไม้กล้วยไม้ใช่เพราะฉะนั้นก็จะบอกตัวตนของเราว่าเฮ้ยเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำกล้วยไม้ในชนชั้นสูงคือสินค้าก็จะพรีเมียมครับอะไรแบบนี้ครับแล้วก็แบบ we grow by passion we serve profession คือเราปลูกต้นไม้เราทำอะไรด้วย passion ทุกอย่างแต่เราเสิร์ฟด้วย profession คือเราเสิร์ฟด้วยความมืออาชีพครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราผ่านเงาของกระจกแล้วห้องต่างๆที่เราได้เห็นว่าเป็นการถ่ายภาพซึ่งจะมีความทรงจำที่ดีของคนรุ่นต่อรุ่นนะคะคุณแม่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ดีแล้วล่ะที่เมื่อวานนี่มาไม่ถึงเพราะมันคงจะมืดแต่ว่าวันนี้ได้เห็นแล้วก็มันเงียบมากคุณแม่ชอบไปที่ไหนที่แบบมันไม่มีผู้คนแล้วเรารู้สึกเลยว่าที่เนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งที่สัปปายะมากนะถ้าเราจะตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเนี่ยตามดูลมหายใจเนี่ยเส้นทางของการอยู่เนี่ยมันก็บอกแล้วก็สงบมากแต่เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งที่พาให้เรามาถึงตรงนี้คือพี่แก้วมังกรไม่อยากให้พี่แก้วมังกรว่ายมาเพราะพี่แก้วมังกรจะเหนื่อย พวกเราจงเดินกลับไปหา ดูสิทำไมตัวใหญ่จังเลยอะลูกอะไรครับเผือกครับฮะวันนี้มีไม่ใช่ครับอันนี้เป็นวันเกิดเขาครับน้องเผือกวันนี้วันเกิดเขาครับวันเกิดเผือกเลยดูดูพระจันทร์สิซึ่งคุณแม่ครับทุกมันเกิดลูกเหรอค่ะแล้วไม่เห็นบอกยายโอ้ถึงว่าสิเมื่อวานนี้ถึงอยากให้ยายมาโอเคแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนี่พอพูดถึงเรื่องแฮปปี้เบิร์ธเดย์เดี๋ยวรอยายนะวันนี้เป็นวันเกิดของคนที่รู้จักหลายคนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเบลเกิดเมื่อวานนี้ยายอยากให้เบลรู้ว่าการเกิดเนี่ยมันต้องนึกถึงแม่เนาะนึกถึงพ่อเพราะฉะนั้นลมหายใจของเราคือลมหายใจของแม่แล้วก็ความรักของพ่อที่มีต่อเราวันนี้กลับไปกราบพ่อแม่เนาะแล้วก็บอกท่านว่าขอบคุณที่ทำให้เราออกมาทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามวันเกิดอย่าลืมกลับไปหาท่านส่วนวันนี้เป็นวันเกิดของคนอีกหลายคนนะคะที่เช้าวันนี้ไป
ประหลาดใจที่จะต้องให้พรวันเกิดตั้งแต่ดามาสีซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ชาวมาเลเซียนะคะส่งเสียงมาว่าวันนี้วันเกิดหนูคุณแม่ให้พรหน่อยก็ให้พรดามาสีว่าให้ดามาสีเป็นลูกที่ดีเป็นแม่ที่ดีเพราะว่าดามาสีเป็นลูกศิษย์ที่เป็นแม่ของบารมีกับทารานะคะแล้วก็เป็นเมียที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขอันนี้ก็อยากให้ดามาสีแข็งแรงเพราะว่าดามาสีเป็นมาเลเซียที่มาอยู่ที่ประเทศไทยไม่เหงามีพวกเราเป็น mindfulness family นะก็ให้การเกิดครั้งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจอีกคนหนึ่งที่ส่งเสียงมาขอให้พรวันเกิดคือหมอหลอดหมอหลอดเป็นลูกศิษย์คุณแม่ที่เป็นหมอเป็นอาจารย์หมอของหมอที่ขอนแก่นนะคะเราทำงานด้วยกันมานานทุกวันเกิดของหมอหลอดก็จะนึกถึงคุณแม่ก็ต้องบอกว่าขอให้หมอหลอดเป็นอาจารย์หมอที่อยู่ในหัวใจของหมอรุ่นใหม่ทุกๆคนเลยเพื่อให้เรารู้ว่าการเป็นผู้ที่จะออกไปมีสัมมาอาชีพในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันต้องมีหัวใจของโพธิสัตว์เป็นหมอที่มีหัวใจโพธิสัตว์หมอหลอดเป็นเช่นนั้นลูกศิษย์หมอหลอดก็จะได้ครูที่ดีที่หนักแน่นนะคะส่วนอีกคนนึงแซมอย่าเพิ่งเบื่อนะ เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่หลายคนส่งเมสเซจมาอีกคนนึงซึ่งต้องบอกว่าที่จริงตั้งใจที่จะให้พรตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแต่คุณยายเองก็ทำงานอยู่ด้วยเงื่อนไขของเวลานะคะก็ขอให้คุณอุ้มซึ่งตอนนี้เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะที่4อยากจะบอกคุณอุ้มว่าอายุ49ปีวันนี้เรามีแพ็คเกจมาแล้วตั้งแต่วันแรกของการเกิดเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันอย่ากลัวในสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าคุณอุ้มอาจหารเราได้คุยกันนะคะอาจหารมากที่จะอยู่กับมะเร็งอย่างที่มันเป็นที่กายแต่เราไม่กลัวที่ใจวันเกิดในอายุ49นี้ขอให้วางใจว่าแม่ที่เราดูเหมือนจะห่วงใยท่านท่านจะเข้มแข็งเสมอถ้าท่านเห็นเรามีความสุขอย่างที่สุดในช่วงเวลาของเราแม้ว่ามันจะเป็นช่วงที่มีความตายเดินเข้ามาหาเราแต่เราจะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนั่นคืองานของเราเราจะอยู่กับมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างคนที่เป็นกุศลในทุกลมหายใจแห่งสติเราเกิดใหม่ทุกๆวันเรามีวันเกิดของเราทุกวันแต่วันเกิดวันนี้ที่เรานับว่ามัน49ปีมันจะเป็นก้าวย่างที่ดีดตัวเราให้สูงขึ้นอยู่ด้วยกุศลและเจตนาในชีวิตที่เหลือของเราคุณแม่อยากให้กำลังใจแล้วก็ตั้งใจจริงๆที่จะใช้วันนี้พูดโดยตรงไปถึงคุณอุ้มและอาจจะเป็นพวกเราทุกๆคนที่เราก็มีวันเกิดของเราในทุกๆวันที่เราเกิดใหม่นะคะจงใช้ชีวิตอย่างใหม่เอี่ยมอยู่ด้วยกุศลและเจตนาเอาอดีตไว้ที่อดีตจบมันทุกวันใจของเราที่จบลงได้ทุกๆวันมันก็จะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคุณแม่ขออำนวยพรให้อยู่กับความจริงและในทุกความจริงที่เราใหม่สดเนี่ยค่ะเราใหม่จริงๆที่จิตวิญญาณของเราก็ขอให้ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเปียวค่ะ ให้เขาพูดเองนะคะสรุปสิวันเกิด คุณยายให้พรแล้วได้อะไรได้อยู่เราเนี่ยค่ะในขณะจิตของเราเนี่ยเวลาเรานอนไปเราตื่นมาเราเหมือนเราเกิดใหม่ทุกวันดังนั้นเราในขณะจิตของเราเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยสติด้วยสติของเราเองด้วยค่ะค่ะก็เกิดอย่างมีสตินะคะก็อยากจะบอกว่าหลายท่านอาจจะไม่ต้องตอบคุณยายว่ารู้สึกอย่างไรแต่พอดีเขาอยู่ใกล้แล้วก็อยากส่งความรักในขณะที่คุณยายยืนอยู่ตรงนี้คุณยายว่าบริเวณนี้มีความรัก
แสงเงาสวยงามมากเลยค่ะพระอาทิตย์ที่ตกลงไปก็ยังมีแสงเล็กๆแม้แต่ชีวิตจะเป็นช่วงสุดท้ายลิบหลียังไงก็ยังงดงามนะคะแต่ในขณะที่แสงอาทิตย์ที่ตกลงไปเนี่ยเรามองเห็นพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ไปไหนแล้วล่ะพระจันทร์หายแล้วแล้วก็แต่เห็นไหมคะว่าแสงของอาคารสวยงามมากอันนี้ดีมากน้ำเงาในน้ำและพระเอกของเรานะคะอีก2ตัวเดี๋ยวเราไปเลี้ยงควายเผือกกันดีกว่าป่ะพี่จันพาคุณแม่ไปนะจ๊ะตามมาลูกไปอันนี้ไม้จริงไม้ปลอมอ๋อไม้จริงเอาหนาหน่อยเนาะคุณพ่อผมทำเรือครับเขาจะมีไม้เยอะครับคุณพ่อทำเรือเหรอใช่ทำประมงครับเขาจะชอบเก็บไม้ฮะก็เอาไม้เข้าไปใช้ฮะ ดีจังเลยนี่คุณยายได้ไอเดียหลายอย่างนะและนี่ต้นอะไรลูกต้นหลิวแปลงล้างขวดครับเอาไปอ๋อแล้วมันอยู่ในร่มได้ด้วยเนาะทุกปีอะครับมันจะลงตรงทุกปีเดือนไหนช่วงก่อนปีใหม่ครับใช่เพราะที่เขาจะหมุนไปเรื่อยๆครับแต่ว่าพอช่วงก่อนปีใหม่ช่วงแบบคริสต์มาสหรืออะไรเงี้ยเขาจะมาตกตรงๆโอเคซึ่งเราออกแบบสะพานมาให้ตรงพระอาทิตย์เออเราสร้างขึ้นมาเพราะเรารู้เรารู้อันนี้คือการออกร้านเหรอคะมีวันเสาร์อาทิตย์ลูกค้าก็จะมาเยอะครับเราก็จะมีบูธเอาไว้สำหรับไอ้กระจกเนี่ยคุณแม่เคยทำนะตอนที่คุณแม่มีคนบริจาคเศษกระจกที่มันเป็นพับแต่งหน้าพี่จินตนาตอนนั้นน่ะเดี๋ยวเอามาทำแล้วตรงนี้ทำอะไรอะคะลูกตรงเนี้ยอันนี้เป็นฐานสำหรับสอนการถ่ายรูปคอมโพสครับการจัดองค์ประกอบรูปทำยังไงให้รูปดูมีเรื่องราวดูไม่น่าเบื่อวันหลังมาเป็นลูกศิษย์ดีกว่ามานี่มาดูไม่มาดูเขาใส่ไฟที่ตรงนี่ไลติ้งโอ้คุณยายเนี่ยแบบรู้เลยว่าวิธีการคิดของพวกเราเนี่ยมันคืออะไรแสงเงานะโอ้นี่เดี๋ยวคุณยายทะลุเข้าไปดูแอบดูเราเดินเข้าไปได้ไหมได้ครับมุดเลยไหมอะไรครับได้ยิ่งมาใกล้เขาตัวใหญ่พี่แก้วครับตัวเขาใหญ่มากค่ะยังก็ฮิปโปแน่โอ้กลัวไหมอ่ะกลัวค่ะเดี๋ยวคุณยายอยู่โซนด้านข้างนะคะยิ้มสิโอ้สะอาดมากเลยจ้าจับได้ไหมคะคนดีรู้จักกันหน่อยนะโอ้ขนแข็งเลยชื่ออะไรนะจ๊ะแก้วมังกรครับแก้วมังกรเหรอหูแก้วมังกรถูฟันไหมไม่ได้ถูครับแล้วโดยปกติแก้วมังกรต้องถูฟันไหมใสจังอายุเท่าไหร่คะน่าจะ7ขวบประมาณ 7-8 ปีครับ 7-8 ปีเหรอทำไมเขาสะอาดจังเขาว่ายน้ำเยอะเอาว่ายน้ำเหรอ นายยิ้มสิแก้วมังกรยิ้มหน่อยลูก แก้วมังกรยิ้มน่ะเอานี่ยิ้มแล้วเหรอคะ ตายน่ารักดูตาใสมากเลยตาใสโอ้ดูสิเรารู้จักแก้วมังกรในวันที่พระจันทร์มาดวงใหญ่เลยมีความทรงจำที่ดีดูสิพระจันทร์ดวงใหญ่เลยแล้วพระอาทิตย์ก็กำลังตกด้วยเขากินอะไรคะกินหญ้าครับหญ้าเกี่ยวอย่างเงี้ยหรอคะใช่กินหญ้ากินฟางครับเผือกเกิดวันนี้เหรอใช่ค่ะเผือกเกิดวันนี้ Happy Birthday เผือกเผือกมาเดี๋ยวทักเผือกหน่อยเนาะแล้วยังไงจับได้เนาะโอ้เป็นเด็กดีนะโอ้ยนี่ตรงนี้เขาเป็นคนฮะท้องอยู่เลยเหรอเผือกลูกจะเผือกไหมจ๊ะลูกจะเผือกไหมส่วนใหญ่เผือกเหรอแล้วเวลาเขาท้องแล้วเขาได้ลูกมาแล้วก็เอาไปไหนอ๋อฉันขายเป็นควายสวยงามครับอ๋อ
ถ้าอย่างนั้นเผือกเผือกมาอยู่โครงการจิตประภัสสรกับคุณยายใช่ไหมครับมันจะพูดอยู่มาเผือกมาอยู่ในโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะภาวนาทุกวันเลยอีกกี่วันคลอดน่าจะใกล้แล้วนะโจนะนั่นอีกไม่นานเขาให้เราจับท้องไหมจับได้ไหมได้จับได้โอ้เผือกท้องอยู่ค่ะเผือกผิวเป็นสีชมพูเลยนี่ดูตรงนี้เขาสิคะอันนี้เขาวนเลยนะอันนี้เขาเป็นโอ้อันนี้ไงที่เราบอกว่าเวลาขนของควายมันจะเหมือนดอกอัญชันน่ะเขาที่จะเป็นขาวขวัญใช่ไหมขวัญนะโอ้แล้วนี่ท้องตัวผู้ตัวเมียล่ะจ๊ะอ๋อยังไม่รู้ไม่มีการเอ็กซ์สแกนเนาะโอ้ขอให้มีลูกที่เป็นลูกมีบุญนะอยู่กับครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐินะโถลูกท้องใหญ่ตายแล้ววันนี้พูดวันเกิดยังไม่รู้เลยว่าเผือกท้องอยู่นะเนี่ยแล้วเขาเป็นครอบครัวเดียวกันไหมอ๋อหมายถึงว่าพ่ออยู่นู่นแม่อยู่นี่แล้วก็ลูกอยู่นี่จะไปอยู่ด้วยกันไหมจ๊ะคลอดแล้วจะไปอยู่ด้วยกันไหมยายจะได้จองไว้ก่อนโอ้โหมีลูกตัวก่อนหน้านี่ครับอุ้ยนี่เขามีตุ๊บๆอยู่นะยายจับมีตุ๊บๆด้วยนะมีดิ้นนะเนี่ยหรือว่าเขาเขย่าตัวหนูเขย่าตัวใช่ไหมอ๋อหนูเขย่าตัวอ๋อเคยมีลูกเขามีพี่ลูกครอบที่แล้วครับตัวผู้อ๋ออันนี้อาจจะตัวเมียเนาะหวังว่าครับหวังว่าแล้วตัวผู้ตัวเมียราคามันต่างกันเพราะตัวผู้ในฝูงจะมีได้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นจะจำกัดแต่ถ้าตัวเมียคือคนก็จะซื้อไปเป็นแม่พันธุ์อ๋อสรุปว่าก็คือ1ผู้ชาย1นอกนั้นฮาร์เลมเป็นผู้หญิงหมดแหมนี่ยายจองไว้นะถ้าเป็นตัวเมียน่ะนะไปอยู่หุบเขาโพธิสัตว์โอเคไหมเผือกโอ้ตายน่ารักมากเลยสมควรมาดูเลยแต่โอ้โหเจ้ามังกรเจ้ากินแบบไม่เหลือละไม่เหลือนี่ดูสิดูกินสิไม่เหลือซากเลยแต่เขาไม่เคยกินหมดใช่ไหมลูกเขาไม่เคยดึงหญ้าออกมาหมดใช่ไหมไม่ครับถ้าเกิดว่าหญ้าที่เป็นแล้วครับเขาดึงเขาแต่ส่วนใหญ่หญ้าจะตายเพราะว่าน้ำหนักเขาเยอะครับแล้วควายถ้าเกิดว่าไปเลี้ยงจะไม่เหมือนม้าตรงที่ว่าเขาจะต้องทำปากเขาก็จะขุดดินจะไม่ค่อยสวยนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีที่ให้เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะไม่กี่ปากภาษาอังกฤษควายนี่คือ water buffalo ครับคือควายน้ำเพราะว่าในตัวเขาจะไม่มีต่อมเหงื่อเลยจะมีแค่ตรงจมูกเวลาเขาทานเข้าไปเยอะๆแล้วเขาจะร้อนข้างในมันจะไดเจสข้างในครับเขาก็ต้องแช่น้ำเพื่อที่จะระบายความร้อนในตัวมันเหมือนมีถังหมักใหญ่ๆอยู่ในตัวครับเขาเลยต้องแช่น้ำเพราะฉะนั้นน้ำสำคัญครับต้องน้ำเยอะๆอย่างนี้ไหมคะลูกใช่ครับก็ไม่ต้องเยอะครับแค่มีปักให้เขานอนแช่ครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์น้ำสัตว์ที่ไม่มีน้ำในตัวที่ไม่มีต่อมเหงื่อดีกว่าฮะไม่มีต่อมเหงื่อเพราะฉะนั้นเขาจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยน้ำในการระบายความร้อนโอ้7ปีแล้วตั้งแต่มีเข้ามาเนี่ยมีเขาแค่ประมาณ2ปีกว่าครับเหรอได้มาตอน6เขา6ขวบครับประมาณนี้เขาตอนนี้เขาได้8ขวบแล้วแล้วก็ผูกพันกันใช่ครับใช่เลี้ยงกันจนผูกพันกันแล้วก็2ปี2 6ขวบตอนนี้เขาตอนนี้น่าจะ8ขวบ2ขวบ2ปีเนี้ยเขาให้อะไรบ้างให้ความรักกับเราหรือให้อะไรบ้างจริงๆตั้งแต่อยู่เขามาฮะทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ที่มีบารมีครับเหมือนกับเขาก็เป็นคู่บุญเราครับแล้วก็ตั้งแต่ที่มีเขามาทำให้รู้สึกว่าส่วนตัวคืออะไรก็ไปข้างหน้าแบบเร็วมากครับเร็วมากใช่เร็วมากเร็วมากสองปีหลังนี่แบบทุกอย่างเปลี่ยนแบบโตเร็วมากครับก็เลยแบบไม่ยังไงก็อยู่กับเราครับแล้วสัตว์อย่างควายอยู่กับเราอย่าง20ปีแน่นอนครับ20ปีเอาละค่ะมาเบลมาอยู่ตรงนี้มายืนตรงนี้มาลุกมายืนตรงนี้ให้เห็นพระจันทร์หน่อยมาอยู่กัน20ปีนี่รักกันเลยนะรักกันเลยไม่แต่ยายว่าตีวงกว้างค่ะยายว่าเขาตัวใหญ่มากเลยค่ะดูคุณแม่ดูเขาสิอ๋อนี่เมื่อกี้นี้ย่อเมื่อกี้นี้กำลังกินอยู่ยายไปขัดจังหวะหนูหรือเปล่ามังกรดูกีบขาเขาสิดูกีบขาเขาแล้วเขาสะอาดมากนะจ๊ะก็วันนี้จะขอบคุณ
พี่แซนนะคะที่ทำให้พวกเราได้มองเห็นความงดงามของคนรุ่นใหม่คิดอะไรก็อ่อนโยนต้องจับด้านข้างโอเคโอเคโอเคมามาเอาเผือกเผือกเผือกมานี่เผือกมานี่ค่ะเผือกค่ะไปแล้วเดี๋ยวจะให้มังกรกับเผือกไปพักแล้วตั้งชื่อลูกไว้เลยดีไหมเนี่ย ก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามคุณแม่วันนี้เราคงจะสรุปเรื่องใจกันนิดหน่อยชีวิตมีค่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์พืชและสรรพสิ่งทั้งหลายนะคะให้เห็นคุณค่าในการเกิดมาของเราที่ทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามมีชีวิตอย่างคนที่เคารพโอกาสของเราไม่ว่าเราจะถูกเรียกโดยสมมติว่ามนุษย์หรือควายคุณแม่ว่าถ้าเราทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามเราคือครอบครัวเดียวกันนะคะวันนี้มาเยี่ยมมาเยียนขอบคุณเผือกแม่ลูกอ่อนของเราที่จะมีตัวน้อยๆเดี๋ยวยายจองไว้เลยนะแล้วก็มังกรกินหญ้าก่อนนะคะและแน่นอนเลยค่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะของนีโอฟาร์มที่กรุณาเปิดบ้านยังรอเราอยู่แล้วก็พี่แสงคนรุ่นใหม่ยังไม่ได้ไปดูต้นไม้เลยที่จริงวันนี้จะมาดูต้นไม้นะมืดแล้วต้องได้มาอีกแน่นอนขอบคุณเบลค่ะเบลคุณยายกำลังจะบอกเบลบิวออนนะคะที่รอในกล้องไหนนี่คุณยายนึกว่ากล้องนี้เอากล้องนี้ที่เราคุณยาย2วันแล้วนะคะวันนี้ก็มืดแล้วก่อนนอนวันนี้อย่าลืมทบทวนกายใจของตัวเองด้วยลมหายใจแห่งสตินะคะการมีสติอรักขาจิตเนี่ยมันจะทำให้เรามีชีวิตที่เกิดใหม่ได้ในทุกๆวันไม่ว่าโลกมันมากระทบเราทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือมีอารมณ์มากระทบใจรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนและอย่ากระแทกให้ใครเจ็บปวดวันนี้ภาษาธรรมของคุณยายคือบนความสุขของเราต้องไม่ขึ้นอยู่กับการเบียดเบียนอย่าให้สุขของเราอยู่บนความทุกข์ของใครถ้าคุณยายทำให้ใครทุกข์คุณยายก็ขอขมานะคะเพราะไม่ได้มีความตั้งใจเลยไม่มีเจตนาร้ายไม่เคยคิดที่จะทำอะไรที่จะทำให้ใครทุกข์เลยให้เราให้อภัยกันในทุกๆวันนี่คือการเกิดใหม่เป็นอภัยทานนะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเราจะยังเป็นประโยชน์ร่วมกันพี่แซมอยากจะพูดอะไรสักหน่อยไหมคะจริงๆก็วันนี้ตื่นเต้นฮะ แล้วก็รออยากจริงๆอยากเจอคุณแม่ แล้วตั้งแต่วันก่อนที่น้องเบลบอกว่าจะมาใช่แล้วก็ทางน้องๆทางทีมงานก็ตื่นเต้นมากเลยครับก็ขอบคุณที่มาเยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นบุญจริงๆว่าคือมีหลายๆมุมที่ผมเองผมก็วัยรุ่นนะฮะมองข้ามไปทั้งเรื่องของกระจกก็ดีทั้งเรื่องของวันเกิดก็ดีก็ได้อะไรเยอะครับอันนี้นะครับก็ขอบคุณทางคุณแม่เราจะทำงานร่วมกันได้ไหมเราสองเจนแต่เราจะมีเป้าหมายเดียวกันคือพ้นทุกข์ไม่ว่าเราจะนำความเจริญมาสู่โลกใบนี้อย่างไรจิตของเราต้องบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไปถึงนะคะขอบคุณที่ให้ความกระจ่างกับเราในหลายเรื่องเราก็จะเลี้ยงพี่ควายของเราเป็นและเข้าใจเขามากขึ้นว่าเขาต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะวันนี้เรา3คนไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากที่ให้การติดตามพวกเราค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ค่ะธรรมสวัสดีนะคะคุณยายยินดีเลยเอ้าเอ้าพี่แก้วพี่แก้วตีมุกพี่แก้วเหมือนฮิปโปเลยอ่ะพี่แก้วตัวใหญ่มากเลยแล้วควายที่เขาเป็นธรรมดาที่เขาเลี้ยงอยู่ที่ทุ่งนาเขาใหญ่อย่างนี้อ๋อไซส์นี้อันนี้เป็นเฉพาะคือเป็นควายไทยที่ใหญ่อ่ะครับเป็นควายไทยแท้ๆแต่ถ้าควายประกวดเขาจะใหญ่กว่านี้ครับคุณยายครับเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานไทย